ที่ไหนล่ะคุณเอที่บอกก๋วยเตี๋ยวโคกินกวกอะไรวะโคขุนชามโตอยู่นราธิวาสครับที่นราธิวาสฮะคุณไปกันเลยเมนูสุดว้าวนะฮะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวชามโตแบบนี้จัดเต็มด้วยเนื้อโคขุนออสเตรเลียสไลด์ค่ะพร้อมกับน้ำซุปสมุนไพรนะครับที่ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดจนกลิ่นเนี่ยหอมขึ้นจมูกเลยฮะสั่งชามเดียวนะคุณนะอิ่มก็ได้ทั้งโต๊ะเลยคุณดูดิเนี่ยในราคาเพียง299บาทแป้งไม่แพงเลยกินได้หลายคนถ้าครบอืมเนี่ยนะครับและอีกเมนูหนึ่งที่แสนจะอร่อยและครบรสนะครับแล้วกินแล้วหยุดไม่ได้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งนี่กินแล้วต้องกินอีกนะครับคุณอัสมาแวโนเจ้าของร้านฮาบิบก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเขาบอกว่าเปิดร้านชาบูมานาน8ปีประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจึงขยายธุรกิจนะฮะโดยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรกนำความเชี่ยวชาญเรื่องเนื้อโคขุนเนี่ยมาทำเป็นเมนูเด็ดและมันก็ไม่มีเกลือด้วยนะมันไม่ได้มีทุกร้านก๋วยเตี๋ยวนะเออเขาก็ใช้ประสบการณ์ของเขานี่แหละนะครับนอกจากเนื้อแล้วเนี่ยนะครับคุณแม่คุณพ่อครับก็ยังมีเมนูไก่ด้วยนะฮะแล้วก็ของอร่อยแบบหลากหลายเลยเริ่มต้นที่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยครับถ้าคุณอยากชิมนะครับต้องไปเองต้องไปเองนะฮะดูแต่ตามือไม่ต้องไม่ได้เลยเราต้องไปลองที่นั่นใช่นะเราจึงได้รู้รสชาติดูแต่ตาแล้วมันไม่อิ่มไงถูกต้องไปนะไปได้ที่ร้านฮาบิบก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดถนนบายพาสตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็ยังมีบริการส่งฟรีในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสด้วยนะครับค่ะอยู่ใกล้ๆก็สั่งไปได้เลยคุณใช่เขามี Facebook ด้วยครับ Facebook ชื่อว่าฮาบิบก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดสาขานราธิวาสครับนี่นะอยู่ใกล้ๆก็ไปอุดหนุนอิจฉาคนแถวนั้นจังเลยอิจฉามั้ยอิจฉาจังเลยเนื้อโคขุนนะจริงๆแล้วเราจะเห็นแต่ในนี่ชาบูใช่ป่ะล่ะใช่แต่ตอนนี้เขานำมาใส่ที่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะเจอน้ำก๋วยเตี๋ยวไปร้อนๆเนี่ยแค่ราดลงไปอ่ะครับก็ทานได้แล้วมันจะนุ่มมากๆวิธีการกินพวกนี้ไม่แพงในราคาเพียง50บาทเท่านั้นเองนะคะไปอุดหนุนกันหน่อยนะคะที่นี่เลยนะคะมี50บาทก็กินบุฟเฟ่ได้ที่ร้านเจ๊แมวอาหารตามสั่งจังหวัดลำปางมีทั้งข้าวซอยไก่ค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเติมได้ไม่อั้นทางร้านบอกว่าเติมไปเลยเติมเยอะๆจนกว่าจะอิ่มนั่นแหละค่ะเจ๊แมวนะคะเจ๊แมวกิ่งทองสีคำพาเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านขายอาหารมาเกือบ5ปีช่วงนี้เงินทองอ่ะเข้าใจไงว่าเงินทองมันหายากคนลำบากก็เยอะเมื่อปีที่แล้วก็เลยลองขายเป็นแบบบุฟเฟ่เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้อิ่มอร่อยในราคาที่ประหยัดนะคะถึงกำไรเนี่ยจะน้อยแต่ว่าเจ๊แมวบอกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมากกว่าที่ได้ช่วยลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยจ้ะสวยและใจดีอีกนะคะเจ๊แมว นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง